โอ้ที่นี่มีมาม่าด้วยก็เป็นมาม่าขายนี่เองที่ตีมาเป็นภาษาอังกฤษไม่อาจจะเป็นเพราะว่านี่อาจจะแบบเอาไว้ส่งออกอย่างเดียวหน้าตาซองก็จะแปลกๆนี่จะเป็นรสต้มยำที่กินกันทั่วไปนั่นเองที่จะเป็นรสเขียวหวานไก่โอ้มีรสเป็ดด้วยแล้วก็มีรสเป็ดรสต้มนี่มีแค่นี้มีรสไก่ด้วยก็วันหนึ่งซองก็ประมาณ16-15 บาทประมาณ15-16 บาทประมาณนั้นโดซองหนึ่งนี่16 บาทสองซองก็2 บาทประมาณนั้นWelcome to the world of Mama instant noodle from Thailand ตลกดีไม่เคยเห็นที่นี่แบบนี้ก็สงสัยที่นี่เป็นที่นิยมของไทยนั่นเองเพื่อนเหลือจะให้ดูอันนี้ลิตเติ้ลไทยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมีปาปริก้าปาปริก้าแล้วก็ตะไคร้นั่นเองก็ไม่รู้รสชาติเป็นไงแต่จะไม่ซื้อไปหรอกพร้อมรู้เป็นไงก็นั่นเองโอเค 2 hours later นี่ก็จะเป็นบทของที่นี่นะครับของฮูคาเดะก็ทุกคนเห็นไก่ไหมเคยสงสัยว่าทำไมจะต้องเป็นไก่อยู่บนยอดโบสถ์ก็เพราะว่าไก่นั้นเหมือนกับตรงเวลาอะไรประมาณนั้นก็เลยใช้ไก่ในการบอกเวลานั่นเองเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นกระดิ่งระฆังนั่นเองที่ไว้สำหรับบอกเวลากี่โมงนั่นเองก็เลยมีไก่เป็นสัญลักษณ์อยู่บนยอดโบสถ์นั่นเองแล้วก็จะมีคือสามารถบอกว่าลมพัดไปทางไหนนั่นเองแล้วก็ห่างไก่จะหันไปทางนั้นโอเคประมาณนี้สงสัยมานานแล้วว่าทำไมจะต้องเป็นไก่ก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมเป็นไก่นั่นเองก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคน